ใครที่ชอบชีวิตแบบง่ายๆจบในตัวขอแนะนำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ซอค่ะเป็นการรวมเอาซ่อมกับซอสไว้ด้วยกันนะคะอยากจะจิ้มก็ใช้ซ่อมค่ะถ้าอยากจะบีบซอสเพิ่มก็แค่กดบีบเท่านั้นเองเอาเป็นว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วใครยังนึกไม่ออกไปชมภาพพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆค่ะไม่ว่าจะซ่อมหรือว่าซอสกับไอเดียบรรจุภัณฑ์สุดล้ำที่ชื่อว่าซอกซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างซ่อมแล้วก็หลอดบีบซอสเข้าด้วยกันทำให้ผู้ใช้งานสามารถจิ้มอาหารแล้วก็บีบซอสได้ในมือเดียวโดยซอกมีลักษณะเป็นเหมือนกับหลอดซอสที่เสียบซ่อมเอาไว้ด้านบนโดยส่วนของฝาของหลอดซอสจะเป็นหัวซ่อมสีขาวทำมาจากวัสดุประเภทโพลิเมอร์ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะส่วนตัวหัวของซ่อมก็จะมีรูตรงกลางสำหรับให้ซอสไหลออกมาโดนอาหารในขณะที่ด้านในของหัวซ่อมก็ถูกออกแบบมาให้มีความกลวงแล้วก็เป็นเกลียวเพื่อให้สามารถสวมกับหลอดของซอสได้สะดวกค่ะส่วนของหลอดซอสด้านล่างก็สามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนชนิดของซอสได้ตามต้องการโดยผู้ใช้งานเพียงแค่ออกแรงบีบบริเวณหลอดเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ซอสนั้นไหลออกมาบริเวณส่วนหัวที่เป็นหัวซ่อมได้แล้วนะคะสำหรับผลงานชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นฝีมือการออกแบบที่น่าสนใจมากๆค่ะจากบริษัทโทมี่บริษัทด้านอาหารจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปกติแล้วทางบริษัทก็ได้ผลิตแล้วก็วางจำหน่ายซอสออกมาหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วนะคะโดยแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการลดปริมาณซอสในจานที่เรากินเหลือที่สุดท้ายแล้วก็อาจจะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของขยะอาหารที่มีมากถึง 2,500 ล้านตันทั่วโลกค่ะส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะลองใช้ซ่อมแบบใหม่แบบนี้ดูบ้างนะคะตอนนี้ทางบริษัทเขากำลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์กันอยู่ค่ะก็สามารถไปลงทะเบียนรับซ่อมแบบใหม่นี้มาใช้งานกันได้เลยแต่เขาบอกว่าจำนวนจำกัดแค่ 1,000 ชิ้นเท่านั้นนะคะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ